การศึกษาจะว่ายังไงมันก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบแล้วว่าต่อไปกูต้องทำตัวเหี้ยหนีพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วก็หายไปให้คนตามหาวุ่นวายทั้งบ้านเมืองแล้วไอ้ได้อภิสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าถูกใจรัฐบาลทำให้รัฐบาลได้หน้าทำให้รัฐบาลมีชื่อเสียงทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยก็เลยต้องสมนาคุณมันหน่อยเลยต้องสมนาคุณมันอย่างยิ่งใหญ่เลยนี่สั่งเลยนะรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยสั่งผู้ว่าเชียงรายเลยบอกต้องให้สัญชาติไทยกับไอ้โค้ดเอกกับอีก2คน3คนมันเป็นพม่าต่างด้าวนี่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้สิทธิ์มากกว่าเด็กไทยมึงเอาสมองตรงไหนคิดไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอาสมองตรงไหนคิดเนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยกำชับให้หาช่องทางกฎหมายในการขอสัญชาติไทยให้กับสมาชิกทีมหมูป่า3คนประกอบด้วยนายเอกพลจันทวงศ์อายุ25ปีนายพรชัยคำหลวงอายุ16ปีและเด็กชายอดุลสามอ่อนอายุ14ปีที่มันพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งทุเรศไหมคะทุเรศไหมนี่เหรอความคิดของรัฐบาลโง่ๆมึงยังไม่มีปัญญาทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งประเทศแต่มึงไปสนับสนุนเด็กต่างด้าวนี่สองตัวนี้แล้วก็ไอ้โค้ดเอกนี่ไอ้ตัวนี้เด็กไทยยากจนกู้เงินกยศ.มาเรียนมึงยังยึดทรัพย์เขาเลยมึงยังยึดทรัพย์เลยถ้าไม่จ่ายอ่ะมีคนมาปรึกษากูเป็นล้านเลยบอกว่าทำยังไงเนี่ยกู้กยศ.มาเรียนแล้วไม่มีเงินจะจ่ายเขาจะยึดทรัพย์แต่มึงไปให้เขาเรียนถึงปริญญาเอกมึงคิดถึงหัวอกเด็กไทยไหมกูไม่แปลกใจเลยทำไมประเทศไทย4ปีที่พวกมึงบริหารมันถึงได้ชิบหายวายว่าประชาชนถึงไม่มีแดกจนกระทั่งประเทศกับพวกมึงมีสมองโง่ๆเป็นควายแบบนี้แหละ